ถอนพาสปอร์ตยิ่งลักษณ์รอศาลตำรวจดำเนินการด้านหัวหน้าประชาธิปัตย์ทำโพถามความรู้สึกประชาชนหลังยิ่งลักษณ์หนีออกนอกประเทศไม่มาฟังคำพิพากษาจำนำข้าวเหนืออีสานเตรียมรับมือพายุโซนร้อนปาคาอุตุเตือนฝนตกหนักระวังน้ำท่วมซ้ำ 27-28 สิงหาคมนี้เฮอริเคนฮาวีความเร็วระดับ4พัดถล่มรัฐเท็กซัสสหรัฐทำน้ำท่วมหนักบ้านเรือนเสียหายพบกับปวันสิริอิสระนันสตากมลวรกุลและทีมข่าวนิว18ในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับนิวข่าวเที่ยงวันนี้พบกัน27สิงหาคม2560นะครับวันนี้เรามีความคืบหน้ากรณีของคุณยิ่งลักษณ์ที่หายไปหลายมุมมองเลยนะครับมันคืบหน้าหรือมันอยู่กับที่คือมันก็ยังมีความคิดเห็นต่างๆเข้ามาเท่านั้นหรือเปล่ามันคืบหน้าในเชิงข้อมูลว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์กำลังจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรเพราะว่าล่าสุดตอนนี้นะครับมีแหล่งข่าวมาระบุแล้วนะครับว่าเป็นไปได้ครับว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่แค่ดูไบอย่างเดียวนะจะเตรียมลี้ภัยใช่ไหมจะเตรียมขอลี้ภัยในสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษด้วยค่ะนะจะให้ลูกไปเรียนหรือเปล่าไม่ทราบไม่แน่ใจแต่ว่าแนวทางนี้ได้รับการเปิดเผยมาจากสำนักข่าวต่างประเทศรู้ดีกว่าของฝ่ายความมั่นคงของไทยนะอีกนะคะแต่ก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับที่จะขอลี้ภัยแต่ว่าการขอลี้ภัยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันต้องมีเงื่อนไขต่างๆว่าคุณลี้ภัยจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าหนีคดีปกติเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องให้ความชัดเจนอีกทีนึงรวมถึงทางเราก็เตรียมการเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้างั้นก็ต้องถอนพาสปอร์ตด้วยหรือเปล่ามีการยึดพาสปอร์ตหรือไม่วันนี้ถามคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันนะครับ415-5888นะครับคุณผู้ชมเห็นอย่างไรถ้าคุณยิ่งลักษณ์ขอลี้ภัยทางการเมืองไปที่อังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรส่งกันเข้ามาได้ทักทายเราทาง Facebook ได้นะคะ News 18ค่ะ On Air ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะใช่ครับรวมถึงบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีหมายจับแล้วทำไมหมายค้นไม่มีล่ะถ้าเกิดว่าตามขั้นตอนมีหมายจับออกมาแล้วคุณต้องตามไปหาไหมว่าคุณยิ่งลักษณ์อยู่ในบ้านหรือเปล่าทั้งบ้านที่กทม.ทั้งบ้านที่เชียงใหม่ทำไมตำรวจไม่ดำเนินการตามขั้นตอนแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าก็รู้กันอยู่แล้วว่าเข้าไปก็คงไม่เจอไม่แน่ไม่แน่ก็แปลว่าก็ต้องเข้าไงต้องมีนักข่าวไปเฝ้าอยู่ทุกวันนะตอนนี้ก็ยังมีคนไปเฝ้าอยู่นะคะคือเหมือนกับว่าพอถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปเป็นพิธีหรือเปล่าเขาบอกเข้าไปแล้วนะไม่เจออะไรนะต้องมีหมายค้นใช่ไหมต้องมีหมายต้องมีหมายค้นเพราะนั้นตอนนี้ก็รออยู่ว่าเอ๊ะแล้วหมายค้นจะมาเมื่อไหร่ที่ไหนกันบ้างนะครับแต่ข่าวแรกนี้ได้ข่าวว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นยังไงนะคุณปวันเรียกแขกเลยคือตอนแรกเนี่ยคนก็พยายามจะฟังความเห็นของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเหมือนกันว่าคุณอภิสิทธิ์จะมีความเห็นอย่างไรนักข่าวก็อยากไปสัมภาษณ์แต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์ไม่แสดงความเห็นอะไรเลยแล้วก็ทำยังไงแล้วก็อยากฟังความเห็นคุณผู้ชมมากกว่าโดยการทำโพขึ้นมาแทน คือตัวเองไม่ออกความเห็นแต่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าอยากฟังความเห็นประชาชนมากกว่าว่าเห็นอย่างไรนะฮะเห็นอย่างไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากคุณยิ่งลักษณ์ไม่มาปรากฏตัวเมื่อวันที่15สิงหาคมแล้วก็มีช้อยด้วยเป็นก็สอบปรนัย ข้อ1บอกว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่แปลกใจให้เลือกข้อนี้บอกไม่แปลกใจคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วให้เลือกข้อนี้ข้อ2คือรู้สึกขาดใจปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรช้อยข้อที่3คือรู้สึกโล่งใจเป็นทางออกสำหรับทุกฝ่ายไม่ต้องขัดแย้งกันก็ดีและข้อสุดท้ายข้อที่4บอกรู้สึกไม่พอใจเนื่องจากเป็นการตอกย้ำปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยคุณอภิสิทธิ์มีให้เลือกแค่4ข้อนะจะมีคำตอบอื่นอะไรเนี่ยเลือกไม่ได้มีแค่กอไก่ถึงงองูบอกว่าจะปิดรับคำตอบ27สิงหาคมนี้6โมงเย็นครับค่ะใครอยากเข้าไปตอบคุณอภิสิทธิ์ก็เข้าไปได้ค่ะไม่มีคำอื่นให้วิพากษ์วิจารณ์หรือโจมตีนะก็ไม่มีให้เขียนเพิ่มมีช้อยส์เท่านั้นนะคะ เป็นข้อสอบเอาละค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าการดำเนินการกับคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะที่ตอนนี้มีหมายจับแล้วเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของพาสปอร์ตในการยึดพาสปอร์ตหรือไม่กระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าเตรียมแล้วนะคะในการถอนพาสปอร์ตคุณยิ่งลักษณ์ตอนนี้รอใครรอศาลกับตำรวจแจ้งดำเนินการนะคะ
นางสาวบุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ากรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศไปทั้งกัมพูชาต่อไปสิงคโปร์แล้วก็ดูไบบอกว่าตนทราบข่าวจากที่ปรากฏในชั้นนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆโดยกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งพัฒนาการล่าสุดคดีรับจำนำข้าวให้กับสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทยที่ประจำการทั่วโลกรับทราบแล้วนะคะสำหรับแนวทางการเพิกถอนหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตสำหรับผู้ที่ถูกออกหมายจับนั้นรายงานข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าการยกเลิกหนังสือเดินทางต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางพุทธศักราช2548ข้อ23วงเล็บ2ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถยกเลิกหรือเรียกหนังสือเดินทางได้เมื่อปรากฏภายหลังว่าผู้ถือหนังสือเดินทางเป็นบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่อาจออกหนังสือเดินทางได้เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาที่ได้มีการออกหมายจับไว้แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องทำหนังสือมาถึงทางกระทรวงเพื่อขอให้เพิกถอนหนังสือเดินทางผู้ต้องหาคดีอาญานี้ขณะเดียวกันนะคะศาลก็มีสิทธิ์เพิกถอนหรือระงับหนังสือเดินทางของผู้ถูกพิพากษาว่ามีความผิดเพื่อป้องกันไม่ให้หลบหนีออกนอกประเทศและเมื่อมีการส่งเรื่องแจ้งที่กระทรวงแล้วจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไปตอนนี้ศาลยังไม่มีการตัดสินแสดงว่าคนที่ต้องทำเรื่องนี้ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะดูว่าจะช้าเหมือนกรณีของบอสอยู่วิทยาหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ตามรอยพี่ชายเต็ม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 ค่ะนะครับเพราะจะมีการถอนพาสปอร์ตอีกแล้วด้วยทีนี้สื่อบ้านเราเนี่ยก็เหมือนกับหาข้อมูลยากจริงๆนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยโอ้โหไปที่ไหนยังไงกันแน่แต่ว่าสื่อต่างชาติเหมือนเขารู้ลึกกว่าเรานะครับอย่างสำนักข่าว AFP เนี่ยเขาบอกว่านี่คือรายงานแหล่งข่าวระดับสูงในคณะรักษาความสงบแห่งชาติเลยนะเขารู้มาครับว่าคุณยิ่งลักษณ์ตอนนี้ก็ไปที่ดูไบแล้วนะครับแล้วก็จะขอลี้ภัยในอังกฤษอย่างที่บอกโดยที่เขารายงานเนี่ยเขาบอกว่ามาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงบอกว่าการหลบหนีของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ด้วยวิธีการก็คือนั่งเครื่องบินส่วนตัวจากไทยไปสิงคโปร์และจากสิงคโปร์ต่อไปยังดูไบครับแล้วก็ระบุด้วยว่าดูไบก็คือฐานของนายทักษิณชินวัตรผู้เป็นพี่ชายอดีตนายกของไทยอีกคนนึง นั่นเองนะครับและแหล่งข่าวก็บอกว่านายทักษิณเนี่ยวางแผนเตรียมการให้น้องสาวหลบหนีมานานแล้วนะถึงขั้นบอกว่านายทักษิณเนี่ยจะไม่มีวันยอมให้น้องสาวรับโทษจำคุกแม้แต่วันเดียวนี่พี่ชายที่แสนดีครับแล้วก็รายงานว่าดูไบอาจจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางสุดท้ายของนางสาวยิ่งลักษณ์เพราะว่าเธออาจจะพยายามยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยในสหราชอาณาจักรต่อไปขณะเดียวกันแหล่งข่าวระดับสูงในพรรคเพื่อไทยเองก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวตนแต่ว่าให้สัมภาษณ์กับ AFP วันเดียวกันนี่แหละครับบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยหลบหนีจากไทยไปดูไบ 2-3 วันก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาออกมาก็คือตรงกันกับที่การข่าวของเราก็ได้มาว่าน่าจะไปอย่างน้อยๆก็คือตั้งแต่23สิงหาคมแล้วนี่แหละครับแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าการขอลี้ภัยใช่ไหมคุณสรกบลมันไม่ใช่เรื่องที่ใครก็ของ่ายๆมันต้องมีเงื่อนไขใช่ค่ะโดยที่เรานำมาจากเดลิวออนไลน์นะคะล่าอ้างแหล่งข่าวทางการทูตรายหนึ่งว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลในเรื่องของการขอลี้ภัยนะคะรัฐบาลเนี่ยจะเข้าไปแทรกแซงไม่ได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขก็คือว่ากฎหมายว่าด้วยผู้ลี้ภัยปี1980ได้กำหนดหลักเกณฑ์ผู้ขอลี้ภัยต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคล้ายกับผู้ลี้ภัยตามอนุสัญญาผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติปี1951เป็นผู้หนีภัยจากการประหัตประหารจากรัฐที่ผู้ลี้ภัยนั้นมีสัญชาติด้วยเหตุผลที่ว่ามีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างออกไปสำหรับการเข้าเมืองของผู้ลี้ภัยทางการเมืองสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นอาจเรียกผู้ที่ขอลี้ภัยทางการเมืองไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะผู้นั้นจะถือหนังสือเดินทางประเภทใดแต่ว่าขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นและขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศนั้นด้วยว่าจะใช้ดุลพินิจให้สถานะผู้นั้นเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองหรือไม่เป็นเรื่องของเขาเองเลยไม่เกี่ยวกับเราเลยไม่เกี่ยวกับเราเลยถ้าเกิดเขาพิจารณาแล้วเนี่ยนะคะถ้ารัฐบาลประเทศนั้นให้สถานะเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองแล้วก็จะได้รับสิทธิ์พักอาศัยแล้วก็เดินทางไปมาระหว่างประเทศรวมถึงสิทธิ์ในการทำงานด้วยได้ทำงานก็ได้ด้วยใช่ค่ะอีกทั้งยังสามารถเดินทางออกนอกประเทศแต่ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐนั้นทราบด้วยค่ะถ้านางสาวยิ่งลักษณ์ขอใช้สิทธิ์ลี้ภัยทางการเมืองในประเทศอังกฤษ
และได้รับการอนุญาตจากประเทศดังกล่าวก็อาจจะมีปัญหาในกรณีที่รัฐบาลไทยต้องร้องขอให้มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนส่วนจะทำได้หรือเปล่านั้นขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติของแต่ละประเทศเนื่องจากว่าบางประเทศเนี่ยนะคะถือหลักการว่าการขอลี้ภัยสามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้แต่บางประเทศปฏิเสธจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนเราก็ต้องมาดูกันว่าไทยกับประเทศนั้นๆเนี่ยได้ทำสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไว้หรือไม่ไทยกับอังกฤษคุณประวันครับมีสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกันอยู่แล้วล่ะค่ะใช่ครับถ้าจะร้องขอให้ส่งตัวคุณยิ่งลักษณ์กระทรวงก็จะติดต่อไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยหรือสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอังกฤษเพื่อจะร้องขอไปยังกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษซึ่งหลักการดังกล่าวนี้เป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปที่มีอยู่แล้วตามช่องทางการทูตนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณยิ่งลักษณ์ขอลี้ภัยจริงๆอันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้ายังจำกันได้อย่างกรณีคุณบอสเนี่ยที่เคยไปปรากฏตัวอยู่ที่อังกฤษแล้วเราก็ทำพยายามที่จะใช้ส่วนที่สัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนี่แหละใช่ค่ะขอตัวคุณบอสกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยแต่ทีนี้เนี่ยส่วนที่สัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยฮะมันใช้ได้ในยามปกติแต่ถ้าเขาถือว่าคนนั้นเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองแล้วเมื่อไหร่ปุ๊บเขาก็จะไม่ส่งก็ได้ใช่ถ้าเกิดว่าเขามองว่านี่คือการลี้ภัยทางการเมืองเขาก็ยินดีที่จะให้อยู่พอเราไปขอก็ส่งตัวกลับมาเขาก็ไม่ให้นี่เป็นการบ้านของกระทรวงการต่างประเทศเลยนะที่ต้องไปทำการชี้แจงกับทางอังกฤษว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเพื่อให้อังกฤษนั้นมีเหตุผลมีข้อมูลในการชั่งน้ำหนักเพราะว่าการตัดสินใจเป็นอยู่ที่รัฐบาลของอังกฤษเลยว่าจะตัดสินว่าเอ๊ะเคสแบบคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้แค่ไม่มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างแล้วก็โดนกระทำอย่างไม่เป็นธรรมแต่คุณยิ่งลักษณ์โดนตัดสินคดีอาญาที่มีการทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ค่ะถ้าเราให้เหตุผลที่ครบถ้วนไปทางการอังกฤษเขาก็จะเล็งเห็นว่าเอ๊ะอันนี้ถือว่าไม่เข้าข่ายลี้ภัยแล้วเขาก็จะไม่ให้สถานะลี้ภัยคุณยิ่งลักษณ์ได้เหมือนกันใช่ค่ะแต่อีกด้านหนึ่งนะครับคือตอนนี้เนี่ยพยายามจะหาตัวคนที่บอกว่าเปิดทางให้คุณยิ่งลักษณ์หลบหนีหรือว่ารวมหัวกันเขาเรียกอะไรนะคือมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นตอนนี้กลายเป็นนักโทษหนีคดีเนี่ยมีใครบ้างเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคุณสุนทรกมลเขาไปตรวจสอบพบว่าจำได้ไหมวันที่23สิงหาคมตอนเช้าในคุณยิ่งลักษณ์ทำบุญใช่ไหมไปวัดระฆังนะฮะทำบุญที่วัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารจากนั้นสักประมาณเที่ยงเขาบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนัดทีมงานคนสนิทสักประมาณ14คนไปคุยกันที่โรงแรม SC Park แบบเป็นการส่วนตัวค่ะก็คือพอเช้าทำบุญเสร็จเที่ยงไปรับประทานอาหารแล้วบอกว่ามีใครหลายคนที่เป็นคนสนิทคุณยิ่งลักษณ์อย่างเช่นคุณพิชิตชื่นบานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยทนายความที่ดูแลคดีความให้มีคุณวิมรุ่งวัฒนจินดาอดีตเลขาสำนักนายกรวมถึงทีมเลขาส่วนตัวมีพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพลไทยหรือว่าสารวัตรหนุ่ยก็คือนายตำรวจหนุ่มที่ติดตามดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งหมดนี้เนี่ยไปประชุมไปกินข้าวกันตอนเที่ยงของวันที่23ตอนเที่ยงหลังจากทำบุญค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าหลังจากกินข้าวเสร็จปุ๊บช่วงค่ำวันนั้นแหละครับคุณยิ่งลักษณ์ก็เดินทางออกนอกประเทศทีนี้ก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าก่อนที่จะออกไปเนี่ยมีการกินข้าวกันมีการประชุมกันแสดงว่าคนที่ไปกินข้าวกันเนี่ยมีการรู้เห็นวางแผนช่วยเหลือในการหลบหนีด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูเขาบอกว่าตอนนี้ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรม SC Park มาแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องไปดูอาจจะต้องดำเนินคดีถ้าเกิดพบว่าใครมีส่วนร่วมในกรณีนี้ด้วยนะครับค่ะก็ถือว่าฝ่ายความมั่นคงขยับแล้วใช่ครับหลังจากที่เรารู้สึกว่าฝ่ายความมั่นคงทำไมเงียบๆไปนะคะคแล้วก็เห็นบอกว่าสำนักข่าวต่างประเทศก็ได้แหล่งข่าวจากทางด้านฝ่ายความมั่นคงของเราด้วยแสดงว่าก็รู้กันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขยับในการดำเนินการใดๆมาถึงคุณบุญทรงบ้างค่ะตอนนี้ย้ายแล้วนะคะย้ายเรือนจำตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปอยู่เรือนจำกลางคลองเปรมแล้วเนื่องจากว่าเรื่องของอายุของเขาเรียกว่าการตัดสินนั่นแหละเยอะคือถ้าเกิน15ปีโทษหนักเนี่ยจะต้องไปอยู่คลองเปรมใช่ค่ะนะครับแล้วเลยทนายความก็จะมีการเตรียมยื่นนะคะเตรียมที่จะไปเยี่ยมคุณบุญทรงในวันที่28ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วค่ะหารือเรื่องของการยื่นอุทธรณ์และต่อสู้คดีนายนรินทร์สมนึกทนายความของคุณบุญทรงเตลิยาภิรมย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก42ปีในคดีทุจริตการระบายค่าแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2Gบอกว่าในวันจันทร์ที่28สิงหาคมเวลา 8:30 น.
8โมงเช้านะคะเตรียมเดินทางเข้าเยี่ยมนายบุญทรงที่เรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับการอุทธรณ์และต่อสู้ในทางคดีรวมถึงประเด็นอื่นๆส่วนรายละเอียดยังไม่ขอเปิดเผยค่ะเนื่องจากต้องพูดคุยกับลูกความของตนก่อนว่าจะมีแนวทางยังไงต่อไปทางด้านนายกอบเกียรติกสิวิวัฒน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่านายบุญทรงถูกย้ายไปเรือนจำกลางคลองเปรมตั้งแต่เช้าวันเสาร์ที่26คือเมื่อวานนี้แล้วเพราะว่ามีอัตราโทษสูงโดยทราบว่าทานอาหารได้ตามปกติแต่ว่ามีการร้องขอยาภูมิแพ้เนื่องจากว่าป่วยเป็นโรคไซนัสค่ะส่วนการควบคุมดูแลย้ำว่าได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับนักโทษคนอื่นๆไม่มีสิทธิพิเศษใดๆโดยทางราชทัณฑ์จะเปิดให้เยี่ยมด้วยนะคะให้ญาติเยี่ยมในวันจันทร์ที่28สิงหาคมนี้ตามเวลาเข้าเยี่ยมปกติของทางเรือนจำได้ข่าวคุณชูวิทย์ด้วยนะมีการบอกคุณบุญทรงว่าให้ทำใจใจเย็นๆแล้วก็เรียกว่าดำเนินชีวิตให้ อยู่ให้ได้ในเรือนจำคือมีประโยคนะผมจำไม่ได้แต่เหมือนกับว่าให้อดทนรอ ให้ใจเย็นๆแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะดีเองก็จะปรับตัวได้เพราะว่าเห็นคืนแรกเนี่ยก็ได้ข่าวว่าคุณบุญทรงก็มีอาการเครียดอาหารมื้อแรกก็บอกว่าก็อร่อยดีใช่ไหมฮะเป็นอะไรนะแกงจืดฟักแกงจืดฟักกับข้าวแต่ตอนนี้ก็น่าจะพอปรับตัวได้บ้างแล้วก็พอหลังจากที่วันจันทร์ที่ถึงนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้ญาติแล้วก็ทนายความเข้าไปเยี่ยมก็น่าจะมีการพูดคุยพบปะกันอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะนะครับยังคงคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทั้งใน Facebook Live รวมถึง SMS นะครับ4155888เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมามีอีกหลายเรื่องนะครับตอนนี้ประเทศของเรากำลังต้องรับมือกับพายุโซนร้อนปาขากรมอุตุเตือนแล้วนะครับ27ถึง28วันนี้พรุ่งนี้หนักนะครับเดี๋ยวกลับมาครับค่ะ